คยได้ยินมาว่าในสมัยก่อนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองมากมีวัดวาอารามอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยแต่ละวัดก็มีพระอยู่ประจำวัดมากมายรวมๆแล้วก็หลายหมื่นรูปผู้คนต่างมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจคนเข้าวัดทำบุญกันก็มากมายแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากการสำรวจในปีพุทธศักราช2551มีวัดไทยถึง 7,000 กว่าวัดที่เป็นวัดร้างคือไม่มีพระอยู่จำวัดและไม่มีคนเข้าไปทำบุญเลยและอีกส่วนมากก็เป็นวัดเกือบร้างคือมีเพียงเจ้าวาดและพระลูกวัดอยู่กันตามลำพังเพียง2รูปหรือรูปเดียวด้วยซ้ำไม่มีคนเข้าวัดสภาพวัดก็รกร้างเกินกำลังของพระที่ท่านจะดูแลได้ด้วยเหตุผลนี้ล่ะครับคุณครูจึงได้นำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมให้พวกเราได้ทำกันเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาช่วยกันทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งทำให้ชาวบ้านกลับมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งตอนนี้ผมและเพื่อนๆกำลังเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนของเรา80กิโลเมตรโดยมีครูศิลินยาเป็นผู้นำทางพวกเราจะไปทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งก่อนที่จะถึงช่วงเข้าพรรษาจะได้มีพระอยู่ประจำวัดและมีชาวบ้านมาทำบุญช่วงเข้าพรรษากันเยอะๆครับถ้าบ่มีตู้เจ้าสองฮู้นี่จำวัดนะวัดเฮาจะห้างแล้วจะซ้ำไล่กว่านี่แหมแล้วเจ้าบ้านบอกขึ้นมาตำบุญที่วัดเลยก็ครับโอ้ยเจ้าบ้านโอ้เสียแล้วเพราะวัดห้างมีแต่ลุงวัดนี้คงบ่มีคนเข้าเนาะกินน้ำก่อนก็โถเอ้ยรอกินน้ำอยู่ตั้งนานแล้วพวกผู้หญิงนี่เอาเปรียบกันจริงๆนะนี่แต่เสิร์ฟน้ำทำงานอยู่แต่ในร่มย่าอย่างอู้จะยี่ละสักการของเฮาก็นักเหมือนกันนะโถพวกผู้หญิงนี่เอาเปรียบกันจริงๆเลยนะใช่ป่ะพวกเราใครว่าแม่หญิงบอยอิสเฮาเขาตึงล่างตึงข้าทั้งน้ำแล้วไหนต้องล่นมาเสิร์ฟน้ำแหมถ้าอู้ว่าเฮาเอาเปรียบก็ลองมาแย่อย่างเฮาพงกาเอางั้นเธอก็ลองมาทำแบบฉันบ้างเถอะถึงแม่หญิงเขาจะแยกการแยกงานหนักเหมือนเฮาว่าได้อะแต่งานของแม่หญิงอ่ะก็ต้องใช้ความประณีตและความอดทนไม่แพ้ผู้ชายหรอกนะซักคืนเฮาไปทำแบบเขาอ่ะเฮาก็ทำมาได้แม่ส่วนการที่เธอเขาแย่น่ะหมูแม่หญิงก็ยับพอได้หรอกเพราะหมูผู้ชายน่ะแข็งแรงกว่าแม่หญิงนักจะฮื้อเฮาเขามาแปลงจะอี้น่ะก็คงจะทำได้บ่ดีเท่ากับหมูผู้ชายย้าหรอกนะ
เอาจี้ก็ล่ะซักถ้าเธอเขาอิดก็ย่างก่อนก็ได้นะเดี๋ยวขยะพวกนี้เขาจะจัดการเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราทำเองขอบใจมากขอบใจมากงั้นเดี๋ยวเขาไปเตยหมู่แม่ยิงมาช่วยกันเก็บขยะเน้อโบเขาฝากหน่อยนะเอ้ากินน้ำก่อนแม่ยิงมาช่วยทางนี้กันหน่อยแล้วมาโวยมาโวยกินน้ำก่อนกินง่ายกินง่ายลุงทวนเล่าให้พวกเราฟังว่าแม้วัดจะอยู่ติดตลาดและชุมชนแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าวัดหรือแทบไม่เข้าวัดกันเลยก็ว่าได้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะวัดไม่น่าเข้าหรือคนไม่อยากจะเข้าวัดกันแน่เช้าตรู่วันแรกพวกเราแยกย้ายกันทำหน้าที่และเริ่มหาคำตอบจากคนในชุมชนชาวบ้านบ้างก็ตื่นสายส่วนร้านรวงต่างๆก็ดูจะวุ่นวายกับการเปิดร้านจัดร้านกันตั้งแต่เช้าบางคนก็รีบไปทำงานครูศิรินยาสอนว่าวันหนึ่งใช้เวลาใส่บาตรเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เราได้ฝึกการเป็นผู้ให้และอิ่มใจไปกันตลอดทั้งวันเลยครับจะเอาอะไรไม่ได้เอาอะไรอ่ะแล้วมาจอดฝั่งหน้ารู้ทำไมโอ้ยฝากแป๊บเดียวกับลุงจะข้ามไปซื้อปลาท่องโกฝั่งนู้นเฮ้ยไม่ได้ฝากแป๊บเดียวไม่ได้กะซื้อปลาท่องโกอ่ะหรือก็ไปร้านปลาท่องโกที่ไปจอดฝั่งหน้าแล้วแค่นี้ร้านมันอยู่แค่นี้ฝากแค่นี้ไม่ได้กะอดไหนอะไรกับลุงปลาเสียกันยังอดไอวินจะไปปีก่อนเอารถเครื่องไปด้วยโอ้ยเชื่อปลาอย่าฝั่งสิใจเย็นๆบ้างเลยกะเฮ้ยมาวางนี่ก็ซื้อแต่ของมาวางก็บวบเนี่ยมันก็มีในบ้างอ่ะซื้อทุกวางไงใช่แต่เงื้องเว้ยว่าก็หาอยู่นี่น่ะแม่สวัสดีจ้ะจ้าตั้มเลิกงานแล้วปิ๊กมากินข้าวบ้านเหรอลุงอ่ะจ้ะแม่ไปเลยลืมไปเห็นว่าเป็นพ่อนะลืมไปให้พงบ้านว่าเลยนี่ปากสูก็เป็นเจ้อี้น่ะลูกมาถึงมาอยากไหว้สูว่าก็เป็นของว่าอย่างเงี้ยทำไมอ่ะป้าว่าเป็นของว่าอย่างงี้เอ้ยเอาล่ะอนุโมทนาบุญกับปีสาวและปออุ่ยตอยนะครับสวัสดีครับพ่อไอ้ปิยุนนี่เมาหัวแล้วน้ำจะเช่าเลยนะสูนะฮะเอ้ยไผบอกว่าหามอตั้งแต่เจ้าหามอตั้งแต่ตะคืนแล้วเว้ย